วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานอะไรคะแอมโมเดลมีตติ้งนะครับ Meet and Greet ซึ่งงานนี้นะคะจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะโอ้จำไม่ได้แล้วครับ22น่าจะ22ทำไมรายการเราถึงต้องมาที่นี่ก็เกิดจากคลิปคราวที่แล้วซึ่งมีการได้ออนไปที่เอเป็นพิธีกรซึ่งยอดวิวตลบลายนะคะยอดแชร์เยอะมากนะคะมาเยี่ยมชมมั่นคัดก็เลยทำให้คนแบบวิ่งสนใจมากที่น่าเชื่อว่ายังมีกลุ่มนี้สนใจแล้วก็หลายๆคนเริ่มหันมาเริ่มเล่นรถเริ่มถามไปในกลุ่มเยอะขึ้นเราเห็นนะคะข้อมูลต่างๆของรถโมเดลในสเกลต่างๆใช่เขาบอกว่าอยากรู้ซึ่งเราก็เลยมาเยือนที่นี่งานนี้ที่งานวันนี้จัดเพื่ออะไรอยากรู้จังเลยดูอ่ะพี่เอกตอบบ้างอ่ะก็คืองานโมเดลแอมมิทติ้งเนี่ยเริ่มจากการเมื่อก่อนไม่มี Facebook เราก็จะเป็นเพจซึ่งรวบรวมนักสะสมรถโมเดลในสเกล1ต่อ18นะครับมันจะมีการถ่ายรูปโชว์โพสต์โชว์มีซื้อขายมีอะไรกันในเว็บไซต์ก็เผยแพร่ไปแล้วมีกลุ่มคนที่สนใจในฮอปปี้เดียวกันกับเราฮะเข้ามาจอยเข้ามาแจมกันจนกระทั่งสมาชิกเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะจัดมีตติ้งรวบรวมของสะสมนะฮะกับนักให้กับนักข่าวของทุกคนเนี่ยได้มารวบรวมมาในงานแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็มาโชว์กันนะครับวันนี้ก็22ครั้งแล้ว22ครับ22 20ปีแล้วครับพวกเราจัดงานมีตติ้งมารู้จักกันมาประมาณ20ปีได้ใช่ครับใช่ครับไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับซึ่งบอกได้เลยว่าวันนี้นี่รวมเมื่อกี้เดินเข้ามานี่คนลุกนิดนึงรวมแหล่งคนที่เป็นนักสะสมมืออาชีพและมีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะมาหลากหลายแขนงเลยนะคะเอาวันนี้ไฮไลท์สำคัญของงานที่นี่ก็คือพาทัวร์ก็อยากโชว์รถที่หายากที่สุดในงานนี้ที่มีคนไม่เคยเอามาโชว์ที่ไหนไม่เคยออกสื่อที่ไหนมีที่นี่ที่เอกพาได้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะได้เลยนะครับนะครับโอ้โหมาโต๊ะแรกกันเลยดีกว่าอันนี้รุ่นอะไรครับถ้าคุณจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมชมคอลเลกชันที่บ้านผมใช่ไหมรถของผมครึ่งจะเป็นรถโบราณนะครับที่นำมาโชว์วันนี้ก็จะเป็นรถโบราณนะครับแล้วก็จะเป็นบอกได้เลยว่าบางคันเนี่ยมีแค่คันเดียวในโลกคือหมายถึงของจริงนะ อย่าง2คันนี้ก็จะเป็นบูกัตตี้นะครับบูกัตตี้ที่เราเห็นเป็นไฮเปอร์คาร์แพงๆปัจจุบันเนี่ยมันจะมีบรรพบุรุษหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นบูกัตตี้ที่อยู่ในช่วงประมาณสักปี1935-36คือประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนี้จะเป็นเบนซ์ที่ดูไงมันก็ไม่เหมือนเบนซ์ใช่ไหมแต่นี่เป็นเบนซ์พิเศษนะครับบอดี้ทำพิเศษสวยมากเจ้าของปัจจุบันคือลาฟลอเรนลาฟลอเรนเซอร์ปอโลฮะในคันนี้จะมีนิกเนมชื่อเล่นว่า Black Prince อันนี้พี่ชัดเลือกมาเองเพราะสาเหตุอะไรเอาเพราะในบ้านมันมีเยอะมากทำไมถึงเลือกมาแค่นี้ครับจริงๆอันนี้ไม่ใช่คอลเลกชันของผมนะจะเป็นของเพื่อนอีกท่านนึงซึ่งชอบรถโบราณเหมือนกันที่เขาเลือกมาเพราะว่ารูปทรงมันสวยแล้วก็เป็นอมตะหรือว่า timeless แล้วก็มีนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับอย่างนี้มีคันเดียวในโลกอย่าง Bugatti 57 SC คันนี้มีไม่เกิน3คันในโลกและเป็นสีดำแล้วก็บอกที่คุณเห็นเนี่ยเป็นหนังแท้ๆนะฮะหนังแท้ๆแล้วมานั่งเย็บก็คือนึกภาพให้มันย่อส่วนลงไป18 CMC ทั้งหมดสองคันนี้จะเป็น CMC อันนี้ไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ไอ้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งผมก็ไม่กล้าจับง่ายไอ้พวกนี้ต้องระวังครับเพราะว่าราคาแพงมากตัวโมเดลนะถัดมานี่ก็จะเป็น CMC อันนึงก็จะเป็นMaserati นะครับมีชื่อเล่นว่าเป็น Birdcage หรือว่ากรงนกเพราะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยมันเป็นทำจากท่ออลูมิเนียมน้ำหนักเบารถคันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแข่งโดยเฉพาะถ้าใช่ครับถ้าลองเปิดดูจะเห็นว่ามันจะเป็นท่ออลูมิเนียมเต็มไปหมดเลยนะครับรถจริงเป็นยังไงรถที่ย่อส่วนมาก็เป็นอย่างนั้นเลยจะเบามากๆยุคก่อนมันไม่มีเคปลาไม่มีครับเขาจะใช้วิธีใช้ท่ออลูมิเนียมเบาๆกลวงๆพวกนี้แทนใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นรถปอร์เช่550นะครับสไปเดอร์ถ้าบางคนที่เป็นแฟนหนังฮอลลีวูดอาจจะเคยได้ยินชื่อดาราฮอลลีวูดเจมส์ดีนในช่วงยุคประมาณสัก1950อะไรประมาณนี้ที่เขาขับรถไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ในรถรุ่นนี้แต่ไม่ใช่คันนี้นะคนละคันกันแต่ว่ารถรุ่นนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นรถMercedes-Benz นะครับอันนี้ก็จะเป็น600 Pullman นะครับอย่างคันนี้ก็จะมีใช้ในพระราชสำนักของเรานะครับที่เราเห็นกันอยู่ใช่ครับส่วนอันนี้จะเป็นรถขน Transporter ของ Mercedes นะครับในโลกเนี่ยรถสีน้ำเงินมี2คันแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยพังไปแล้ว
และอีกคันหนึ่งเนี่ยทางเบนซ์ก็เอามาบูรณะตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เบนซ์ครับก็จะไว้ทรานสปอร์ตตัวรถแข่งของ Mercedes โดยเฉพาะนะครับท่านที่เป็นแฟน BMW นะครับค่ายกังหันใบพัดนะครับในช่วงยุคตั้งแต่1970จนถึง980หรือว่า1990ต้นๆเนี่ยBM เนี่ยได้ลงทุนทำทีมรถแข่งขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันคือเขาเอารถบ้านเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีการโมดิฟายจูนเครื่องมาพอสมควรเดี๋ยวขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับหนึ่งในทีมที่ลงแข่งแล้วมีการสปอนเซอร์แล้วประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยจะเป็นทีมของแจ็คเกอร์ไมสเตอร์นะฮะมันจะเป็นทีมเบียร์แล้วก็สีประจำของมันคือสีส้มนะครับสีส้มนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่ารถ BMW ของทีมแจ็คเกอร์ไมสเตอร์เนี่ยทุกคันเลยตั้งแต่1970ไปถึง1990นะครับมีใช่ครับมีทุกคันเลยครับที่มันหายากเพราะว่าแจ็คเกอร์ไมสเตอร์ก็หายากแล้วแต่ว่าการที่จะหามาครบทุกคันเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเก็บเป็น10ปีครับบอกได้เลยครับอันนี้ของใครคะฮะอันนี้นักสะสมหรือนักสะสมใช่ครับวางโชว์กันวางโชว์ครับนี่เพื่อนผมไม่ค่อยใช้ทางเท่าไหร่กันเยอะไหมสะสมรุ่นแบบนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมพี่เอกหมายถึงว่าของจริงหมายถึงว่ารถเนี่ยที่เป็นโมเดลใช่มันตอบยากตอบยากชอบเขาก็ซื้อเขาก็ไม่ได้เอามาโชว์เราก็ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้คนส่วนใหญ่จะมีแจ็คเกอร์ไมสเตอร์คันเดียวแล้วหยุดก็มีใช่ใช่ใช่แต่คนท่านนี้มีแต่ท่านนี้ใช่ทั้งคันเลยทั้งคอลเลกชันเลยเขาเลยจะสะสมแต่ตัวตัวนี้ครับตัวนี้สำหรับคนที่เป็นแฟนไฮเปอร์คาร์จะชอบเป็นพิเศษนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงรถโบราณยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมฮะบูกัตตี้ใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นบูกัตตี้แต่เป็นสมัยปัจจุบันนะครับเหมือนกันเลยก็คือว่าจะเป็นบูกัตตี้ทุกรุ่นตั้งแต่ปี1992ขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ EB10 ไล่มาจนถึงตัวต้นแบบชิรอนแล้วก็จะมีตัวเวรอนแล้วก็เป็นชิรอนปัจจุบันนะครับรถพวกนี้มันจะไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์แล้วมันจะเหนือกับซุปเปอร์คาร์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็อย่างตัวปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงม้าประมาณ 1,000 แรงม้านะครับส่วนถึง100ผมว่าไม่เกิน 2.5 วิอะไรประมาณนี้เมืองไทยไม่มีนะครับไม่ต้องหาไม่มีรถจริงนะรถจริงพวกเราอะไรต้องเล่นได้แค่รถโมเดล ประมาณนี้เก็บนี่ไม่ได้ใครเดี๋ยวเราจะเป็นขายที่บ้านเขาเดิน ได้เลยครับได้เลยครับโอเคมานี่เลย Ferrari อันนี้เป็นขวัญใจของพี่เอก Ferrari เรานะครับอันนี้ก็จะเป็น250 GTO ซึ่งผมเอามานำเสนอในเรื่องของการไล่สเกลคือไล่สเกลขนาดก็จะ1:12, 1:18, 1:24, 1:43นะฮะแล้วก็1:64แล้วก็7:2ทีนี้ปีนี้คือทุกๆปีเนี่ยพี่เขาจะเอา Ferrari มาลงวันนั้นก็คุยกับเขาว่าเอ๊ะปีนี้จะเอาอะไรมาเอามาโชว์ดีจะเอา Ferrari อีกมันก็ได้แต่ว่าปีนี้จะเป็นธีมออกโบราณออกแนววินเทจวินเทจคลาสสิกเอา250 GTO มานำเสนอแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาเอารถวินเทจมาเนี่ยผมก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยงานนี้มันโชว์รถใช่ไหมทำไมเราไม่เอาอะไรแปลกๆมาลองบ้างผมก็เลยมีไอเดียถ้าทีมงานจำได้ที่บ้านผมมีเรือ Ferrari ถูกไหมฮะผมก็เลยเอาเรือ2โมเดลที่ไม่เหมือนกันนี้เอามานำเสนอนะครับถ้าจำได้เนี่ยก็จะมีอันที่เป็นโบราณอันนึงอันนี้คือประมาณปี1956นะครับเรือลำนี้เอาเครื่องมาจากรถคันนี้และไอเรือลำนี้ของจริงมีอยู่2คันมีอยู่2คันนะฮะมีอยู่2คันนะครับแล้วก็แต่นี่ประมาณปี2005-2006เหมือนกันเลยก็คือว่ามีคนเขาจะเอาเครื่อง Ferrari มาทำเรือเขาก็เลยไปเอา Ferrari 430เอาเครื่องนี้มาใส่ในนี้นะครับของจริงมีในโลกมีฮะอันนี้มี2ลำนี้มี1ลำนะครับโอ้ยถามจริงอันนี้เคยมาโชว์แล้วหรือยังอันนี้ยังเลยครับอันนี้งานแรกเลยครับใช่ครับงานแรกใช่ครับใช่ครับเพราะงานคอนเซ็ปต์มันเป็นรถไงฮะเป็นรถเราก็เลยเอ๊ะอันนี้ลองอะไรดูพิเศษดูเป็นกิมมิคของงานประมาณนี้ว่าเป็นคุณของคนที่นักสะสมได้เห็นครับจากต่างประเทศไปบ้านดิฉันก็จะเห็นหน้าที่นี่เลยครับนะคะพี่เอกพี่ชันค่ะพี่เอกฝากมั้งอ่ะก็สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของรถโมเดลนะในขนาด1:18แล้วก็หลายสเกลนะเราก็จะมีเว็บไซต์ที่ web model มานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาความรู้เข้าไปจอยนะครับเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็จะมีเพจซื้อขายด้วยก็ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจทุกคนนะครับเข้ามาจอยกับเราแล้วในทุกปีเราก็จะมีงานมิตติ้งแบบนี้แหละแล้วก็มาคุยกันมาจอยกันครับมือใหม่นะมือเก่ามาเข้ามาได้เลยได้หมดครับได้หมดครับเราไม่ติดกันครับการสั่งอะไรคะก็อยากให้ทุกคนลองมาพิจารณาฮอบบี้อันนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบรถจริงๆเพราะว่าพวกเราเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วก็จะรถของจริงด้วยเหมือนกันนะอย่างที่เห็นจอดอยู่หน้างานเงี้ยนะก็คือคนที่เล่นรถใช่รถจริงปั๊บเราก็จะมีเล่นรถโมเดลที่เราชอบด้วยเหมือนกันรถเยอะคนมาก็เยอะเริ่มกับหลักหลายครับคือเรียนให้ทราบเราไม่สามารถที่จะครอบครองต่อหนึ่งรถจริงได้อย่างบูคัตติอย่างเงี้ยเราถ่ายทอดความต้องการในเรื่องของรถที่มีอยู่จริงมาเป็นโมเดลซึ่งเราสามารถครอบครองได้หมดครับในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทั้งพี่ชายแล้วก็พี่เอกนะที่ด้วยนะคะที่ให้มาเยี่ยมชมเกี่ยวกับการกิจกรรมนะคะหวังว่าปีหน้านะคะเราอาจจะได้เยี่ยมชมของคุณนะคะได้เลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองด้วยนะคะขอบคุณครับครับ